ยาขาตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวจะมาเจรจากับอย่างที่ผมเรียนไว้สังเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นว่าเขาจะใช้กลยุทธ์ดาวกระจายเขาจะก่อเหตุทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้บังเอิญมันฟลุกเกิดเหตุพร้อมๆกันติดต่อกัน2วันไล่ๆกันนะครับต่อไปก็เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพมหานครและใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าห่วงหน่อยแม่ทัพมาใหม่นะฮะยังไม่รู้เทคนิคในการป้องปรามนะครับเก่งชำนาญในการปราบปรามแต่ไม่สามารถรู้อนาคตได้นั่นก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงที่สุดสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้สวัสดีครับมาพบกับผมเตอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับม็อบซึ่งมีการรุกในรูปแบบของดาวกระจายที่ผมเคยเรียนไปแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ในใต้ในภาคใต้ก็มีการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวจะมาเจรจากับทีมพวกเรานะคะสิ่งที่สำคัญเราบอกเลยว่าเราจะไม่ให้เกิดความวุ่นวายเหมือนเมื่อกี้ไม่ให้ตำรวจเข้ามาทำร้ายประชาชนเจตนาของพวกเราคือไปยื่นหนังสือในศูนย์ประชุมสิริกิติ์เพื่อที่เราจะยื่นข้อเรียกร้องของพวกเราพี่น้องภาคประชาชนต่อผู้นำประเทศที่ผู้นำประเทศเอเปคที่มาประชุมกันว่าวันนี้เตรียมที่จะพร้อมความพร้อมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปได้นะครับประมาณช่วงไหนท่านผู้ชมครับนี่ถือชุดไซอิ๋วนะคุณนี้คุณบอยทัชพงษ์นะดอกบอยบรรยากาศสดๆท่านผู้ชมครับนี่ครับสวัสดีครับนี่น้องบุ้งก็ใส่นี่มันเป็นชุดไดโนเสาร์คล้ายๆมาริโอนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณไหมก็จะแต่งกายไปกับเขาด้วยนะครับพี่ไหมนะครับก็แต่งชุดแฟนซีจะได้ดูนะครับซอฟลงนะฮะเราจะเดินด้วยขาของพวกเราไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราจะเดินไปพร้อมกับข้อเรียกร้องพร้อมกับหัวใจที่เราอยากจะปกป้องทรัพยากรของพวกเราเราจะเดินไปกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เราจะเดินไปพร้อมกับบุคคลที่ถูกกดขี่ทั้งหลายแล้วทำให้เวทีต่างชาติและรัฐบาลไม่ได้รู้ว่าภาคประชาชนอย่างพวกเรามันเข้มแข็งแค่ไหนในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นม็อบที่มีไม่มากหรอกนะครับได้ก่อความวุ่นวายเข้าปะทะตำรวจพยายามทำเป็นข่าวนัดหมายสื่อมวลชนขอไปทำการไลฟ์สดมีคลิปทำการไลฟ์สดเข้าทำการบุกรุกตีชูป้ายตามจุดต่างๆใช้คนจำนวนน้อยนะครับและปรากฏว่ามีนะฮะคนที่ชักชวนให้มีการชุมนุมและจับโป๊ะได้กับกลายเป็นพรรคการเมืองพรรคสีส้มที่มีการระดมคนไปชุมนุมที่แถวสุขุมวิทนะครับแล้วก็จะพยายามบุกไปที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ทางเจ้าที่ก็ทำการขัดขวางอย่างเต็มที่เริ่มต้นการประชุมเอเปคตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมามีการก่อวิสกรรมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นติดๆกันฮะตั้งแต่วันที่13 15 16ก็ไล่ไปเลยนะครับพร้อมๆกับเหตุการณ์นะครับการชุมนุมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมได้เรียนหุ้นส่วนไว้แล้วและบังเอิญมันฟลุก
เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นแต่น่าสนใจในเชิงงานสังเคราะห์ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปในเชิงงานสังเคราะห์5ตัวแปรต้นกลยุทธ์นี้ก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์การแย่งชิงอำนาจนะครับใช้ยุทธีด้วยการวางดาวกระจายใช้คนจำนวนน้อยไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับก่อกวนในกรุงเทพมหานครและคนจำนวนน้อยนะครับในการก่อการวางระเบิดในกรุงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสังเกตไหมฮะจะเกิดเหตุพร้อมๆกันในภาคใต้และก็ในกรุงเทพมหานครพร้อมๆกันเลยกลยุทธ์นี้นะครับไม่ต้องบอกก็รู้มีคนสั่งการคนเดียวนะครับที่สามารถบัญชาการเหตุการณ์ได้โดยให้ทัพ1ฮะซึ่งเป็นนักการเมืองเก่าแก่ในภาคใต้เป็นคนก่อเหตุนะครับอีกพรรคนึงนะครับพรรคส้มก็ก่อเหตุนะครับในกรุงเทพมหานครใช้กลยุทธ์ดาวกระจายตามทฤษฎีเรดการ์ดนะฮะเด็กเยาวชนถูกหลอกมาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ลุกทั้ง2แห่งอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่กลับมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนอื่นนะครับแล้วก็อ้างจะขับไล่พลเอกประยุทธ์โน่นนี่นั่นแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเขาต้องการอะไรผมเรียนย้ำอีกครั้งนะเขาต้องการแย่งชิงอำนาจในยุทธการของเขาคือต้องการให้มีการยุบสภาวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับเพราะเชื่อว่าจะต้องมีการย้ายพรรคภายใน90วันนะครับจะส่งผลทำให้เขาเองเนี่ยนะฮะสามารถได้กลับบ้านหลังจากที่ลูกเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยจะมีการออกพรกหรือพรบนิรโทษกรรมขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่เขากำลังเดินอยู่นะครับอย่างไรก็ตามการก่อเหตุครั้งนี้ในการประชุมเอเปกเป็นหลักการก่อเหตุทั้งปัจจัยภายนอกทั้งปัจจัยภายในลากต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก่อเหตุในกรุงเทพมหานครและก่อเหตุในภาคใต้พร้อมๆกันนะครับเพื่อทำการกดดันหวังที่จะให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการเจรจาเกิดขึ้นนะครับนี่คือหลักสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งกรุงเทพมหานครและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นปัจจัยหลักเลยที่กำลังเกิดสถานการณ์ในปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อว่านะฮะคำสั่งของรัฐบาลที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ได้มีการสั่งการให้มีการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดในการรักษานะฮะความปลอดภัยให้กับผู้นำทั่วโลกเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะแกนำมับ3นิ้วที่ปรากฏว่าติดกำไร EM อยู่ที่ขาเลยนะฮะเข้ามาทำการก่อกวนนะบุกเข้าพยายามจะเข้าไปป่วนโรงแรมนะฮะของผู้นำอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วตำรวจเนี่ยเข้าทำการสกัดกั้นไว้ได้สิ่งเหล่านี้ก็คงทำให้เห็นชัดว่าเขาพยายามทำหลักแต่หลักไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกรุงเทพหลักไม่ใช่เกิดขึ้นในภาคใต้นะในภาคปฏิบัติการแต่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในเชิงภาคปฏิบัติการนะครับถ้าเขาไม่บรรลุเป้าหมายหลังจากการประชุมเอเปก16ถึง18แล้วเสร็จจะมีการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน7วันนะครับสิ่งรัฐบาลทำในกรุงเทพมหานครตอนนี้นะครับก็ใช้วิธีการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นลมนะครับแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นลมแต่จริงๆวิธีการง่ายมากนะที่จะสกัดม็อบเหล่านี้ม็อบเหล่านี้เคลื่อนไหวเคลื่อนตัวได้ต้องมีสิ่งหนึ่งฮะที่เรียกว่าสะเบียงแม่จริงๆเนี่ยรัฐบาลออกคำสั่งโดยปปปซึ่งจำไม่ผิดมีอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะดังสรรเนี่ยเป็นคณะกรรมการปปปด้วยนะก็ออกคำสั่งเนี่ยทำการอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์บุคคลที่ประกอบความวุ่นวายโดยยึดเรื่องของความมั่นคงของประเทศก็มีอำนาจในการอายัดทรัพย์ไว้ใน3จังหวัดชายแดนก็เช่นกันนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาในกลยุทธ์การตัดเสบียงนะครับปัจจุบันหน่วยงานองค์กรนะฮะของฝ่ายต่อต้านได้รับทุนจากต่างประเทศมีการตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับไว้ในสิงคโปร์ไว้ในสหรัฐอเมริกาใช้บอท
หรือหุ่นยนต์เข้าทำการโจมตีในโซเชียลมีเดียตอนนี้การแพ้ชนะในสงครามยุคใหม่ซึ่งประเทศไทยได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงเนี่ยรู้ว่าปัจจุบันเขียนตอนนั้นรู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยนิวมีเดียจะเข้ามามีอิทธิพลสูงและจะมอบให้ทหารเป็นผู้กำกับดูแลสงครามยุคต่อไปเขาเรียกว่านิวมีเดียยุคตั้งแต่ปี60มาจนถึงปัจจุบันนิวมีเดียจะเข้ามามีอิทธิพลนั่นหมายความว่าหน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์จะต้องหาเป้าหมายสำคัญนะครับสกัดกั้นทางตรงสกัดกั้นทางอ้อมนะครับที่ให้การสนับสนุนแต่อย่างที่ผมเรียนไว้สังเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นว่าเขาจะใช้กลยุทธ์ดาวกระจายเขาจะก่อเหตุทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้บังเอิญมันฟลุกเกิดเหตุพร้อมๆกันติดต่อกัน2วันไล่ๆกันนะครับต่อไปก็เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพมหานครและใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าห่วงหน่อยแม่ทัพมาใหม่นะฮะยังไม่รู้เทคนิคในการป้องปรามนะครับเก่งชำนาญในการปราบปรามแต่ไม่สามารถรู้อนาคตได้นั่นก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงที่สุดสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ